ราคาทองคำปิดพุ่งทะยาน 27.7 เหรียญเลยนะครับรับแรงหนุนจากการที่ดอลลาร์ปรับตัวอ่อนค่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในช่วงเช้าวันนี้เรามาคุยกันนะครับรายการต่อไปนี้นะครับเป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับระดมทุนแต่อย่างใดการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับจะเป็นไปตามความพึงพอใจของนักลงทุนนักทุนจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของตัวรายละเอียดความเสี่ยงให้ดีทุกครั้งก่อนทำการลงทุนนะครับสนับสนุนโดย VT Market Trading Can Be Easy FX Pro Trade Like a Pro นะครับเทรดกับโบรกเกอร์ดับหนึ่งทั่วโลกได้แล้วในวันนี้ FX Pro Trade Like a Pro For it for you ครับนักทุนชวนเพื่อนเข้ามาเทรดกับเราในวันนี้จะได้รับทันที50 US ดอลลาร์ A9FX ฝากเงิน500เหรียญรับเครดิตโบนัส100เหรียญทันทีเทรดครบ6หลอดไซส์ภายในระยะเวลา30วันนับตั้งแต่วันที่นักทุนได้รับโบนัสนะครับในส่วนของตัวเงินดังกล่าวนี้จะถูกแปลเปลี่ยนนะครับให้กลายมาเป็นยอดเงินในบาลานซ์ซึ่งสามารถถอนได้ด้วย XM กับโปรโมชั่นประจำเดือนของเขานะครับโบนัสเงินฝาก 100% สูงสุดครับ500 US ดอลลาร์เลยทีเดียวสวัสดีนักลงทุนนะครับและนี่ก็คือเสียงจากครูเปาจากเพจช่องข่าวเศรษฐกิจครูเปานะครับเราพานักลงทุนครับมาดูการเคลื่อนไหวของดัชนีในตลาด Wall Street คือที่ผ่านมากันก่อนเลยนะครับดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรมดาวโจนส์ปรับตัวปิดบวกไป 92.2 จุดหลังร่วงติดต่อกัน4วันทำการครับดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันอังคารที่ผ่านมาโดยตลาดนั้นฟื้นตัวหลังจากที่ร่วงลงติดต่อกัน4วันทำการอย่างไรก็ดีนะครับนักทุนก็ยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้จ่ายที่อ่อนแอในช่วงเทศกาลวันหยุดของผู้บริโภคและอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ปรับตัวขึ้นจากการที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นประกาศขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลในการประชุมเมื่อวานนี้ครับแม้ตลาดหุ้นนิวยอร์กนะครับจะปิดตัวในแดนบวกแต่ว่าบรรยากาศการซื้อขายเนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกของธนาคารกลางสหรัฐและล่าสุดแล้วนะครับทางด้านของธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ได้สร้างความประหลาดใจด้วยการประกาศขยายกรอบอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีให้เคลื่อนไหวอยู่ในช่วงติดลบ 0.5 ถึง 0.5% จากเดิมนะครับที่อยู่ในกรอบติดลบ 0.25% ถึงบวก 0.25%ซึ่งนักลงทุนเขาก็เลยมองว่าความกังวลดังกล่าวนี้นะครับจะเป็นการส่งสัญญาณเตือนว่า BOJ จะหันมาใช้นโยบายคุมเข้มด้านการเงินตามรอยธนาคารกลางทั่วโลกครับนอกจากนี้นักลงทุนยังคงวิตกกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับรวมทั้งการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันหยุดโดยนักวิเคราะห์จากบริษัท BMO กล่าวว่าพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในปีนี้นะครับจะเน้นไปยังสินค้าและบริการที่มีข้อเสนอลดแลกแจกแถมขณะที่นักทุนในตลาดหุ้นก็อยู่ในท่าทีของการระมัดระวังการซื้อขายหลังจากตลาดผันผวนอย่างหนักในปีนี้ครับนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามาในช่วงคืนที่ผ่านมานะครับต่อมาเรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบกันบ้างดีกว่าครับปิดลบไปเล็กน้อยนะครับขอไปครับทุกท่านปิดบวกเล็กน้อยประมาณ90เซนครับผมสัญญาณน้ำมันดิบ Brent Texas WTI ตลาดนิวยอร์กนะครับผมปิดตัวเข้าสู่แดนบวกไปในวันราคาที่ผ่านมาโดยได้รับปัจจัยหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์และก็ข่าวที่ว่าสหรัฐนั้นวางแผนซื้อน้ำมันเพื่อนำเข้าคลังสำรองทางยุทธศาสตร์หรือว่าคลัง SPR อย่างไรก็ดีครับตลาดก็จะถูกกดดันนะฮะจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศจีนรวมทั้งสภาพอากาศที่หนาวเย็นในสหรัฐอาจจะส่งผลทำให้ชาวอเมริกันหลายล้านคนนะครับเดินทางน้อยลงในช่วงวันหยุดนี้ครับผมนี่คือข่าวที่รายงานเข้ามาล่าสุดนะครับต่อมาครับเราปิดท้ายกันที่ข่าวสารของราคาทองคำครับปิดพุ่ง 27.7 เหรียญเลยทีเดียวเหตุดอลลาร์อ่อนหนุนแรงซื้อทองคำครับสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดในรอบ1สัปดาห์ในวันอังคารเนื่องจากการอ่อนค่าของดอลลาร์นั้นช่วยเพิ่มความน่าดึงดูดให้กับสัญญาทองคำขณะที่นักทุนนะครับจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลหรือว่า PCE ของสหรัฐในวันศุกร์นี้ครับนี่คือข่าวที่มีการรายงานเข้ามานะครับนักทุนครับสวัสดีครับ